ไปดูคุณแม่คนนี้กันมากดีกว่านะคะเป็นคุณแม่ลูก2แล้วค่ะไปแสดงความยินดีกับเธอกันนะคะสำหรับอายุมีนั่นเองซึ่งเธอได้มีการประกาศข่าวดีนี้นะคะผ่านทางการไลฟ์สดค่ะขอแสดงความยินดีให้กับควีนอายุนะคะหรือว่าอายุมิฮามาซากิค่ะศิลปินสาวผู้ข้ามบอร์ดแห่งวงการเพลง J-POP และขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดแห่งแดนอาทิตย์อุทัยค่ะล่าสุดนะคะหลังการไลฟ์สดเนี่ยเนื่องในวันเกิดอายุครบ42ปีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเธอก็ได้แจ้งข่าวดีนะคะเรื่องที่เธอกำลังตั้งท้องทายาทคนที่2รวมทั้งร้องขอความเป็นส่วนตัวจากสื่อและแฟนๆด้วยค่ะโดยเมื่อวันขึ้นปีใหม่ของปีนี้นะครับอายุมิเองก็เพิ่งจะแจ้งข่าวเซอร์ไพรส์แฟนเรื่องได้มีการต้อนรับทายาทคนแรกของตัวเองซึ่งข่าวบอกนะครับบอกว่าเป็นลูกชายที่ก็คลอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครเป็นพ่อของเด็กคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็แต่งงานมาแล้ว2ครั้งเมื่อช่วงปี2011ถึงปี2016โดยดีซัมมี่ของเธอเนี่ยต่างก็เป็นชาวตะวันตกที่อายุน้อยกว่าเธอทั้งคู่ครับ